ดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับทูค่ะวันนี้นะคะทูมีสมาชิกมาแนะนำด้วยนะคะก็นี่ค่ะพี่สวยเองนะคะวันนี้ก็พี่สวยนะคะแล้วก็ทูจะมาแนะนำไอเทมเด็ดๆสำหรับคนรักษาสิวค่ะก็คือช่วงที่ผ่านมาค่ะทูค่อนข้างมีสิวอ่ะอุดตันอ่ะเยอะมากเลยคือช่วงที่เยอะมากเลยก็คือตรงแก้มตรงเนี้ยค่ะซึ่งทูค่ะก็เลยจะเอาไอเทมเด็ดๆที่ทูใช้ตอนรักษาสิวอะค่ะมีทั้งหมด4ไอเทมนะคะมาป้ายยาให้กับทุกคนกันนะคะไม่พูดทำเพลงเนาะพี่สวยเรามาเริ่มกันที่ไอเทมแรกเลยค่ะพี่สวยจะอยู่นิ่งๆไปเนี่ยค่ะสำหรับไอเทมแรกนะคะเป็นตัว Innisfree ค่ะ Innisfree Green Tea Serum นะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นค่ะเป็นเซรั่มที่ทูจะใช้หลังจากล้างหน้าเสร็จเลยเป็นตัวแรกที่ทูลงในทั้ง Morning Routine แล้วก็เป็นทั้ง Night Routine ทูใช้ตัวนี้ทั้งคู่เลยค่ะตัวนี้ดีมากแล้วก็คุ้มค่าราคามากเลยนะคะ80 ml ค่ะก็คือแค่ประมาณ 1,000 บาทซึ่งใช้ได้ประมาณ 3-4 เดือนนานมากเลยนะคะนี่นะคะเทสค่ะ ค่ะแต่ตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปอันนี้ก็คือดังมากในโซเชียลนะคะสำหรับตัวไฟ BHA Clarifying Serum นะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะเป็น BHA ค่ะที่ช่วยผักให้สิวอุดตันนะคะออกมาจากหน้าเราค่ะเป็นตัวผักสิวอ่อนๆ นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มของแบรนด์คนไทยทำนะคะซึ่งเขาอะเค็มว่าไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยค่ะซึ่งทูใช้อะค่ะตัวนี้ต้องบอกตรงว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่ใจร้อนในเรื่องในของการรักษาสิวนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะมันจะค่อยๆผักมาค่ะไม่ได้ผักมาทีเดียวหมดเลยค่ะก็คือต้องค่อยๆใช้ซึ่งตัวนี้ค่ะทูจะใช้ต่อจากตัว Innisfree เป็น Morning Routine นะคะอันนี้ทูใช้แค่ Morning Routine เนาะส่วนตัวนี้ค่ะทูก็ได้มาในราคาประมาณ900กว่าบาทจาก Shopee ค่ะมาเริ่มกันที่ไอเทมที่3นะคะเวลาเรารักษาสิวอะค่ะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่จำเป็นอีกไอเทมหนึ่งค่ะคือ Moisturizer ค่ะซึ่งตัว Moisturizer ที่ทูเลือกใช้ค่ะก็จะเป็น Moisturizer ของ Mitsumi นะคะเป็น Sika Shooting Moisture Gel ค่ะตัวนี้ค่ะเป็น Moisturizer ที่เนื้อผิวสัมผัสอะค่ะบางมากบางมากจริงเลยเนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวทูกับพี่สวยเปิดให้ดูพี่สวยเขาก็แอบสนใจเรื่องสกินแคร์อยู่เนี่ยพี่สวยสวยนี่นะคะเป็นเนื้อสัมผัสเป็นเจลเลยอะเป็นเจลแบบบางๆเลยอะค่ะซึ่งอันนี้ทูอะใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะคือแต่ว่าปริมาณในการทาค่ะก็คือตอนกลางคืนอะทูจะทาเยอะหน่อยส่วนตอนเช้าค่ะก็จะทาบางๆหน่อยก็คือวิธีก็คือควักครีมเนื้อครีมค่ะออกมาจากกระปุกใช่ไหมคะแล้วก็มาเบนที่มือค่ะแล้วจากนั้นก็แท็บไปที่หน้าแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ค่ะจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของตัวเป็นตัวสกินแคร์นะคะแต่อันเนี้ยเขาเป็นตัวเป็นยารักษาสิวค่ะก็คือเจ้า Epiduo ค่ะตัวนี้ค่ะ Epiduo นะคะเป็นตัวอะแดปเตอรีนที่ผสมกับเบนแซกค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะมันคือยารักษาสิวนะคะใช่มันมีขายในตามพวก Lazada หรือว่า Shopee หรือเปล่าแต่ทูเคยหาแล้วไม่เจออันนี้ทูฝากเขาหิ้วมาจากร้านขายยาแถวศิริราชนะคะประมาณ500กว่าบาทตัวนี้เป็นยารักษาสิวที่ช่วยในเรื่องของสิวอุดตันสิวหัวดำอะค่ะแล้วเนี่ยค่ะเป็นหัวปั๊มแบบนี้ซึ่งวิธีใช้อะค่ะใช้ได้เฉพาะตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาค่อนข้างไวต่อแสงค่ะแล้วก็คือในปริมาณในการทาควรทาแต่น้อยๆน้อยมากจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าทามากค่ะมันจะทำให้หน้าเราอะแห้งมากเลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะผลพลอยได้นอกจากรักษาสิวได้แล้วนะคะชนีใดนะคะที่หน้ามันมากอย่างดิฉันเองนะคะก็คือหน้ามันแผบเลยแต่ใช้ตัวนี้แล้วคือบริเวณที่ทาบ่อยๆตรงข้างแก้มที่บอกว่าเป็นเยอะค่ะก็คือทาหนาทาในปริมาณที่ไม่ได้บางมากค่ะคือตื่นเช้ามาหน้าแห้งไปเลยอ่ะทุกคนแล้วพอหน้าแห้งใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องเติมมอยส์เจอไรเซอร์ให้กับผิวนะคะไม่งั้นคือผิวมันจะแห้งก้านไปเลยอ่ะมือจับแล้วมันจะหยับหยาบอ่ะเพราะฉะนั้นคือนอกจากใช้ตัวนี้แล้วอ่ะคือต้องหามอยส์เจอไรเซอร์มาเสริมด้วยค่ะเพื่อให้ผิวมันชุ่มชื้นเนาะซึ่งตัวนี้ค่ะคือถ้าใครเป็นสิวอุดตันอ่ะเราแนะนำเลย
เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือ4ไอเทมเด็ดๆจริงๆเลยที่เราใช้ในช่วงที่เราเป็นสิวแล้วก็คือเนี่ยค่ะเนี่ยดูดิมันทำให้ผิวเราอ่ะมันดีขึ้นเลยนะคือแบบสิวอุดตันอ่ะมันลดลงจริงๆเออแล้วเราก็ใช้แค่4ไอเทมเนี้ยวนไปจริงๆเลยสำหรับไนท์ทั้งไนท์แล้วก็ทั้งเดย์เลยอะค่ะเออสำหรับวันนี้นะคะทูกับสวยก็ขอจบคลิปในการแนะนำไอเทมสำหรับการกู้ผิวหน้าจากสิวอุดตันนะคะแล้วก็สิวผดทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็ถ้าคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าทูกับสวยอะมีไอเทมอะไรที่เด็ดนะคะมาป้ายยาทุกคนอีกนะคะทูก็จะกลับมาอีกสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปแบบไวๆก็ต้องไม่ลืมกด subscribe นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย